การตั้งค่าโทนอนาล็อก CTCSH ทั้งการรับและการส่งสัญญาณขั้นตอนการเข้าสู่เมนูกดปุ่มฟังก์ชันตามด้วยหมายเลข6หน้าจอจะปรากฏ R off ให้กดปุ่ม up down เลือกไปยังคำว่า CTC แล้วกดปุ่มฟังก์ชัน1ครั้งเพื่อเลือกค่าโทนภาครับที่ต้องการและเมื่อได้ค่าโทนภาครับที่ต้องการแล้วกดปุ่มฟังก์ชันอีก1ครั้งหน้าจอจะปรากฏ T offให้กดปุ่ม up down เลือกไปยังคำว่า CTC แล้วให้กดปุ่มฟังก์ชันอีก1ครั้งเพื่อเลือกค่าโทนภาคส่งที่ต้องการเมื่อได้ค่าโทนภาคส่งที่ต้องการแล้วให้กดฟังก์ชันอีก1ครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการทำงานทั้งหมดนี้คือการตั้งค่าโทนอนาล็อก CTCSH ทั้งการรับและการส่งสัญญาณการตั้งค่าโทน DCS ทั้งการรับและการส่งสัญญาณขั้นตอนการเข้าสู่เมนูกดปุ่มฟังก์ชันตามด้วยหมายเลข6หน้าจอจะปรากฏ R off ขึ้นที่หน้าจอแสดงผลให้กดปุ่ม up down เลือกไปยังคำสั่งการทำงานระหว่าง R IDCS จะมีค่าเป็นลบหรือ R NDCS จะมีค่าเป็นบวกและเมื่อได้ค่าการทำงานที่ต้องการแล้วจากนั้นให้กดปุ่มฟังก์ชันและให้กดปุ่ม up down เลือกค่าโทนภาครับที่ต้องการและเมื่อได้ค่าโทนภาครับที่ต้องการแล้วให้กดปุ่มฟังก์ชันหน้าจอจะปรากฏ T off ให้กดปุ่ม up down เลือกไปยังคำสั่งการทำงานระหว่าง I IDCS จะมีค่าเป็นลบหรือ I NDCS จะมีค่าเป็นบวกและเมื่อได้ค่าการทำงานที่ต้องการแล้วจากนั้นให้กดปุ่มฟังก์ชันและให้กดปุ่ม up down เลือกค่าโทนภาคส่งที่ต้องการและเมื่อได้ค่าโทนภาคส่งที่ต้องการแล้วให้กดปุ่มฟังก์ชันเพื่อเป็นการยืนยันการทำงานและทั้งหมดนี้คือการตั้งค่าโทน DCS ทั้งการรับและการส่งสัญญาณ